ข้าฝึกฝนเคารพบรรพชนแต่สิครับพลังแผ่มานี่แล้วอ่ะพระพี่เศร้าสังฮะโอ้ไอ้ย่าด้วยด้วยได้ซื้อคู่หยงร้ายกาจนะข้าขอเลื่อมใสด้วยใจแต่เพลงกระบี่หกชีพจรนั้นเห็นจะเก่งแต่ชื่อจริงๆซะแล้วหรอมั้งเก่งแต่ชื่อยังไงขอคำชี้แนะหน่อยสิสิ่งที่ทำให้ท่านหมู่หยงศรัทธานั้นคือเคล็ดลับของวิชาไม่ใช่การตั้งค่ายรวมกันค่ายเพลงกระบี่ของวัดเทียนหลงอนุภาพร้ายแรงกว่าจริงแต่ว่าไปแล้วคงพอๆกับค่ายไม้พลองของวัดเซาหลินและค่ายกระบี่ของคุณลุนพอเทียบเคียงกันได้ไม่อาจถือว่าเป็นเพลงกระบี่อันดับหนึ่งในแผ่นดินจะเพลงกระบี่ก็ดีตั้งค่ายก็ช่างเมื่อครู่ที่ประลองท่านเป็นฝ่ายชนะหรือว่าวัดเจียนหลงชนะกันแน่ฮะรอบที่หนึ่งว่าไงพวกท่านเป็นฝ่ายเหนือกว่าก็จริงอยู่แล้วแต่รอบที่สองข้าดูจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเล็กน้อยรับมือไดทำลายเคล็ดวิชาหกชีพจรเหรอทำไมไต่สื่อที่ได้วู่วามแบบนี้มารู้สึกแค้นใจนักดีที่เพลงกระบี่หกชีพจรไม่มีใครฝึกสำเร็จมิฉะนั้นจะอยู่หรือทำลายมันก็ค่าเท่ากันโอลาเมืองถูฝานของเราชื่อชมฮ่องเต้เป่าติ้งมานานอย่าเชิญไปเที่ยวเมืองถูฝานสักครั้งหนึ่งอดีตของเขาเป็นฮ่องเต้แต่ว่าตอนนี้ออกบวชชื่อว่าเปิ้นเฉินเปิ้นเฉินเมื่อจะเมืองถูฝานอยากจะพบเจ้าก็ไปสักครั้งเถอะรีบปล่อยลุงข้าเดี๋ยวนี้นะไอ้จะเป็นใครมันจะมาถามว่าข้าเป็นใครหรอกปล่อยลุงข้ากันแล้วกันเฮ้ยนะเฮ้ยปล่อยเขานะเฮ้ยทะลุงถ้าคิดว่าสกุลต้วนแห่งต้าลีฝึกแต่วิชาของตระกูลไม่นึกว่าทายาทรุ่นหลังกลับไปสมทบกับสำนักหมู่ดาวฝึกมหาเวทดูดพลังเข้ามหาจริงๆนะฮะเหลือเชื่อจริงๆได้ยินว่าราชครูถูฟานปัญญาเฉียบแหลมรอบรู้ว่างขวางผู้เฒ่าหมู่ดาวมักลอบทำร้ายคนอื่นต่ำช้าสามัญลูกหลานสกุลต้วนจะไปข้องแวะกับเขาได้ยังไงราชครูท่านมาเป็นแขกวัดเทียนหลงยินดีต้อนรับอย่างดีแต่กลับล่วงเกินลุงข้าเราอุตส่าห์เห็นว่าท่านน่ะ
เป็นผู้ทรงศีลจะได้ยอมอ่อนข้อให้แต่จะกลับยิ่งเหิมเกริมผู้เป็นบรรพชิตน่าจะสำรวมมากกว่านี้หน่อยเฮ้ยพูดดีพูดดีมากอะไรล่ะโดนเด็กด่าเปิดแนบจ้ะเฮ้ยจิวเป็นยังไงทำไมเป็นงั้นเรียงก็มีหกชิ้นประจอนเห็นไหมเฮ้ย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 ลุงเอ๋ยหนุ่มให้เรียนรู้อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะข้ามีตาพูดราชครูกลับมาแล้วเปิดมาแล้วแยกไปสองทางเร็วๆอ้าวทำไมต้องแยกกันด้วยอยู่ดีๆต้องแยกไม่ต้องถามจ้าจ้าไปจ้าจ้าไปจะแยกกันไหมเอาแยกไปสองทางจ้าเล่นให้เพลิงแรงเลยนะข้าแค่อยากจะยืดเส้นยืดสายเท่านั้นเองท่านกลัวอะไรเลยเอาไม่ได้กลัวไปจับเจ้าไปเส้นไหว้ท่านหมู่หยงแล้วเจ้าจะกลัวไหมถ้าไม่ชอบฆ่าคนเราทำเพราะหวังดีกับเจ้าแต่ซื้อจะขอปลดทุกข์หน่อยอ่ะอ้าวเหรอไม่ไหวแล้วมาพูดกันตอนนี ระวังหน่อยเจ้าหนุ่มคลายจุดให้เจ้าแค่จุดเดียวเดินลมปราณไม่ได้หรอกนี ถ้าจำเป็นต้องจับเจ้ามาถ้าล่วงเกินไปขออภัยด้วยนะไม่เป็นไรหรอกท่านคุณชายรู้ไหมว่าข้าทำแบบนี้เพื่ออะไรอย่าหวังเลยอย่าหวังอะไรท่านสนใจเพลงกระบี่หกชีพจรของสกุลต้วนอยากให้ข้าเขียนออกมาข้าบอกว่าเรื่องนี้ข้าทำไม่ได้คุณชายเข้าใจผิดแล้วเราไม่มีเรื่องบาดหมางต่อกันฉะนั้นข้าน่ะมีวิธีที่ดีต่อทั้งสองฝ่ายคุณชายเขียนเคล็ดวิชาและวาดภาพมาให้ครบส่วนข้าก็จะไม่ดูรีบปิดให้มิดชิดเอาไปเผาหน้าสุสานท่านหมู่หยงมันจะได้หมดเรื่องไปจากนั้นก็ส่งคุณชายกลับไปต้าหลี่ไต้ซื้อเราตามไม่ใช่คนโง่ท่านคิดว่าท่านหลอกข้าได้เหรออามิตรพุทธขนาดคำสัญญาที่ให้ไว้กับคนตายข้ายังยึดถือแน่วแน่แล้วมีหรือที่ข้าจะคิดหลอกคุณชาย
ไม่รักษาคำพูดคำสัญญาของท่านน่ะจะจริงหรือเท็จไม่มีใครรู้ได้ถ้าได้คลิปวิชาไปจริงท่านต้องศึกษาเอาไว้ก่อนแน่ด้วยความปราบเปรื่องของท่านอ่านสักเที่ยวสองเที่ยวก็รู้ว่าท่านต้องจำได้แน่พูดดีๆไม่ฟังผมต้องใช้กำลังบังคับซะหน่อยแล้วถ้าเจ้าทนไม่ไหวยอมเขียนเคล็ดวิชาให้ข้าแค่พยักหน้าข้าจะปล่อยเจ้าทันทีไม่เขียนถ้าเขียนจริงแต่จะยอมปล่อยข้าเหรอเขียนก็เท่ากับตายได้ซื้อข้ารู้หรอกหน้าพุทธองค์ทรงเมตตาเห็นว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างที่ท่านสวยงามมากไม่เลวถ้าให้อยู่ที่นี่ตลอดไปคงยินดีใช่ไหมแต่ข้าชอบต้าหลีมากกว่าจะข้ามฟากไหมคะมิตรพุทธเรากำลังจะไปเรือนชานเหอเรือนชานเหอคุณน้องไม่เคยรู้จักได้สืบไปทราบชื่อมาจากไหนอย่างนั้นเหรอข้ากับท่านหมู่หยงเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนจะมาไหว้สุสานเขาสักครั้งหนึ่งและหวังว่าจะได้พบคุณชายหมู่หยงด้วยขออภัยจริงๆคุณชายเพิ่งออกไปข้างนอกนะคะเขาไปข้างนอกอย่างนั้นเหรอน่าเสียดายแท้ๆถ้าเดินทางจากเมืองถูฟานมาถึงภาคกลางหวังว่าจะได้เซ็นไหว้ท่านหมู่หยงตามที่ตั้งใจมานานได้ซื้อเป็นเพื่อนกับท่านหมู่หยงงั้นเชิญไปดื่มน้ำชาก่อนแล้วข้าจะรายงานให้ดีไหมคะแม่นางเป็นอะไรกับคุณชายหมู่หยงข้าจะเรียกยังไงดีข้าเป็นสาวใช้ของคุณชายหมู่หยงชื่อว่าอัปปี้ท่านอย่าเรียกเขาว่าแม่นางเลยเรียกอภิเฉยๆก็ได้มิกลามิกลาจากนี่ไปเวิ้งนางแอนต้องใช้ทางน้ำถ้าพวกท่านจะไปจากนี่ไปเวิ้งนางแอนต้องใช้ทางน้ำถ้าพวกท่านจะไปก็ขอพายเรือไปส่งดีไหมคะงั้นก็รบกวนแม่นางอภิก็แล้วกันนะ水又清清清清又你美照见那个白沙青荷叶又飘飘飘飘又你美像指尖那个莲心雨水又清清清清又你美照见那个白沙青荷叶又飘飘飘飘又你美像指尖คือเรือนพินถัดไปคือเรือนน้ำปรุงอ๋อจะขึ้นฝั่งได้แล้วค่ะขอบคุณแม่นางอัปปี้ได้ซื้อเชิญค่ะคุณชายเชิญ
ขอบคุณมากขนมพวกนี้ทำอย่างปราณีตรสชาติเขาจะดีมากเลยแต่ว่าเข้าปากไปมันน่าเสียดายมากเลยเชิญทานได้เลยค่ะเรามีอีกเยอะไม่นานช่วยไปรายงานสักนิดหนึ่งให้พ่อบาทออกมาก็ยังดีพี่อาจูมีหน้าที่ดูแลพวกเรานั่งอยู่เรือน้ำปรุงห่างจากที่นี่ประมาณ49ทางน้ำวันนี้คงไปไม่ทันแล้วถ้ายังไงพวกท่านพักอยู่นี่ก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยไปพบนางมานะพี่ขามานี่เพื่อเซนไหววิญญาณของท่านหมู่หยงพิธีสำคัญจะรอช้าไม่ได้งั้นท่านไหวตรงนี้ก็ได้เพราะที่นี่เนี่ยเป็นเขตของท่านหมู่หยงทั้งสิ้นก็ได้แม่นางอาปี้จะมีพวกน้ำมันอะไรหรือเปล่าจะขอยืมใช้สักหน่อยมีค่ะเต้ซือจะทำอะไรเหรอเดี๋ยวไปทำอะไรเนี่ยเต้ซือเฮ้ยเต้ซือเฮ้ยหยุดนะจะบ้าเหรอน้ำมันเห็กใส่กระป๋องไหมเนี่ยพอแล้วเนี่ยเต้ซือพอแล้วหยุดแล้วทำอะไรจะบ้าหรือไงเนี่ยเต้ซือจะทำอะไรกูชายต้วนเนี่ยไม่น่าปีไม่เกี่ยวกับเจ้าเจ้าหลีกไปดูดิข้าไม่หลีกนะหลีกไปไม่เฮ้ยโอ๊ยจะทำอะไรข้าเหรอบอกแล้วว่าจะเผาเจ้าเพื่อสังเวยวิญญาณของท่านหมู่หยงเดี๋ยวเต้ซือคุณชายกำลังจะกลับมาถ้าท่านฆ่าคนที่นี่ต้องกลับมาต้องตำหนิเราแน่ผิดแล้วเขาไม่ได้ฆ่าคนแต่เป็นการเส้นไหว้ไหว้เจ้านายหมู่หยงป๋อไงแต่ว่าในเมื่อคุณชายหมู่หยงใกล้จะกลับมาถ้ารอเขาสักครู่นึงก็ได้ไหนๆช้าเร็วก็ต้องสังเวยอยู่แล้วนี่เต้ซือปล่อยคุณชายต้วนเถอะอย่าจับคุณเลยนะคะแม่นางอาปี้มีเสื้อผ้าสะอาดๆสักชุดนึงให้ข้าเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยชุดนี้สกปรกหมดแล้วใส่แล้วเสียบุคลิกหมดเลยท่านนี่แปลกจังจนป่านนี้แล้วยังห่วงบุคลิกอีกเหรอเนี่ยรีบหาวิธีเอาชีวิตให้รอดก่อนเถอะนะเชิญค่ะเขามาทำอะไรอาเมตพุทธอาตมาจิวมอจื้อเป็นเพื่อนเก่าของท่านหมู่หยงไม่ทราบว่าท่านลุงมีชื่อว่าอะไรเป็นญาติของท่านหมู่หยงหรือว่าเป็นสหายอ๋อข้าเนี่ยเป็นคนใช้เก่าแก่ของคุณชายชื่อเสียไม่น่าจดจำหรอกแต่ซื้อเนี่ยเป็นเพื่อนกับนายท่านอย่างนั้นเลยแต่ว่านายท่านเสียไปตั้งนานแล้วท่านมาตอนนี้มีธุระอะไรอีกล่ะธุระของข้าต้องพบคุณชายหมู่หยงก่อนถึงบอกให้รู้ได้บังเอิญจริงๆเลยนะคุณชายก็เราเพิ่งจะออกไปข้างนอกมาแล้วไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่เหมือนกันนะเนี่ยงั้นไม่ทราบว่าคุณชายหมู่หยงไปไหนอย่างนั้นเหรออ๋อนั่นน่ะสิคุณชายไปไหนของเขานั้นเนี่ยซีเซียมั้งไม่ใช่เมืองเหลียวแล้วก็ไม่ใช่อีกผู้ฟานไม่น่าจะใช่ป้าหลีแล้วก็ไม่ใช่อีกท่านลุงรบกวนท่านพาข้าไปไหว้สุสานท่านหมู่หยงหน่อยได้ไหมเพื่อระลึกถึงเพื่อนเก่าเรื่องนี้ข้าตัดสินใจไม่ได้เอาอย่างนี้
จะให้เล่าหูหยินมาช่วยคิดอีกทีก็แล้วกันเล่าหูหยินล่ะมู่หยงเล่าหูหยินไงเป็นอาผู้หญิงของนายทันแค่ไปใครมาล้วนแต่ต้องคารวะนางทั้งนั้นตอนนี้ผู้ชายไม่อยู่บ้านมีเรื่องอะไรก็ต้องถามเล่าหูหยินก่อนนะงั้นก็ดีแล้วท่านไปเรียนเล่าหูหยินด้วยว่าราชครูเมืองถูฟานจิวมอจื้อมาขอคารวะท่านนะเออสมัยนี้น่ะนะคนชั่วน่ะมากันหลากหลายรูปแบบแอบอ้างเป็นนักบวชหลวงจีนก็จะมาขอบิณฑบาตโน่นนี่จริงไหมก็ได้เห็นมาเยอะแล้วจะบอกให้ไม่อยากจะหลงเชื่อใครง่ายๆข้าไม่ใช่คนโง่หรอกนะน่าแปลกกลิ่นหอมจังเลยได้ซื้อท่านอย่าโกรธนะคะลุงหวงน่ะแก่จนเลอะเลือนผู้จะส่งเดชไปอย่างนั้นเองล่ะแปลกจริงถ้าลุงคนนี้ถ้าไม่มีกลิ่นหอมด้วยคล้ายๆกับกลิ่นตัวของน้องหวานชิงหรือว่าจะเป็นผู้หญิงปลอมตัวมาเนี่ยเก่งนักนะรามนี่ก็รอเป็นเยแก่อีกด้วยอักปีสายตาข้าไม่ดีเพื่อนเก่าของนายท่านมาหาเหรอไม่คำนับข้าเร็วเข้าแล้วหูหญินชอบเป็นคนคำนับนางแล้วนางจะรับปากทุกอย่างเลยนั่งตัวดีเจ้าพูดอะไรเขาคำนับข้าหรือยังคำนับสิเราหูหยินข้าน้อยเจียวมอจื้อคารวะท่านสักครั้งดีมากดีสมัยนี้มีแต่คนเจ้าเล่ห์กลิ้งกรอกคนซื่อมีน้อยแม้แต่การคำนับบางคนที่คิดคดก็อดมีลูกเล่นไม่ได้ยังไม่ทันโขกหัวแต่แกล้งทำเสียงกึกกึกกักกักเพื่อหลอกคนตาบอดอย่างข้าได้ข่าวว่าท่านจะไปเยี่ยมสุสานหลานข้าจะมาขโมยของอะไรอีกข้าเคยสัญญากับท่านหมู่หยงก่อนเขาจะตายให้นำเพลงกระบี่หกชีพจรของต้าหลี่มามอบให้เขาด้วยตัวเองหากไม่ได้ทำตามข้าคงไม่สบายใจเพลงกระบี่หกชีพจรเพียงแค่เรื่องนี้เองเหรอแต่ข้าเห็นว่าคงไม่ง่ายแค่นี้กระมังเล่าหูหยินนี่ฉลาดนักสมัยก่อนท่านหมู่หยงเอ๋ยตกลงกับข้าว่าถ้าข้าสามารถนำเคล็ดวิชาของเพลงกระบี่หกชีพจรมามอบให้กับเขาได้เขาจะยอมให้ข้าพักอยู่ในศาลาวารีของเขาอ่านหนังสือสัก 2-3 วันซึ่งเคล็ดวิชา6ชีพจรนี้ข้าได้เอามาแล้วจึงอยากให้ทำตามสัญญาอนุญาตให้อ่านหนังสือที่ศาลาวารีหน่อยได้ไหมนายท่านถึงแก่กรรมไปนานแล้วสัญญาของใต้ซื่อประการแรกไม่มีหลักฐาน2เคล็ดวิชาที่ท่านนำมาพวกเราไม่มีใครอ่านออกแล้วนะเคล็ดวิชาอะไรดูไหนมาให้ข้าดูหน่อยสิว่าเป็นของจริงหรือของปลอมในใจของคุณชายต้วนได้จดจำเคล็ดวิชาหกชีพจรไว้หมดถ้าพาตัวเข้ามาก็เหมือนกับนำเคล็ดวิชามาด้วยเดี๋ยวก็มีเคล็ดวิชาอะไรเนี่ยที่แท้ใต้ซื้อพูดเล่นหรอกเนี่ยข้าไม่ได้ล้อเล่นนะเราเคล็ดวิชาดั้งเดิมนั้นตอนอยู่วัดเทียนหลงถูกใต้ซื้อหยงเผาทิ้งไปแล้วแต่ยังโชคดีที่คุณชายต้วนสามารถจดจำได้ทั้งหมดไงล่ะเขาจำได้ก็เป็นเรื่องของเขาถ้าจะให้ไปดูหนังสือจริงๆก็ควรจะให้คุณชายต้วนไป
ไม่เห็นเกี่ยวกับใต้ซื้อสักหน่อยเลยนี่ดังนั้นข้าจึงต้องทำตามคำพูดก่อนจับคุณชายต้วนไปเผาหน้าสุสานเส้นไหว้ท่านมูหยงไปเดี๋ยวใต้ซื้อคะเดี๋ยวใต้ซื้อใต้ซื้อใต้ซื้อเรื่องอะไรเผาคนง่ายๆแบบนี้ล่ะอาจจะเผาใครก็ได้แล้วเจ้าจะทำไมท่านบอกว่าคุณชายต้วนจะจำเคล็ดวิชาได้หมดก็ว่าโกหกมากกว่าเพราะว่าเพลงกระบี่หงชิพจรร้ายกาจมากถ้าคุณชายต้วนรู้จริงอย่างท่านว่าแล้วก็จะถูกจับง่ายๆได้ยังไงกันล่ะแม่น้าพูดมีเหตุผลเสียดายที่เขาถูกขจีจุดเอาไว้ไม่อาจจะใช้กำลังได้งั้นข้าก็ยิ่งไม่เชื่อท่านช่วยคลายจุดให้เขาก่อนจะได้แสดงวิชาให้เราดูไม่งั้นก็คือเจ้าโกหกก็ได้ในเมื่อเราหูยินต้องการดูงั้นก็เชิญเลยคุณชายต้วนเราหูยินไม่เชื่อว่าเจ้ารู้เพลงกระบี่หกชีพจรจงแสดงฝีมือสักนิดเหมือนอย่างข้าทำลายกิ่งไม้นั่นให้หักซะไปข้าไม่รู้วรยุทธ์เลยสักนิดเดียวยังไม่รู้อะไรคือหกชีพจรเจ็ดชีพจรแล้วต้นไม้มาอยู่ข้างมาดีๆถ้าไปทำลายมาทำไมกันเหรอคุณชายต้วนถ่อมตัวอีกแล้วในบรรดายอดฝีมือแห่งต้าหลี่เจ้าถือเป็นหนึ่งส่วนสกุลมู่หยงแห่งกูซูเชี่ยวชาญวรยุทธ์ทุกแขนงเจ้าแสดงฝีมือหน่อยให้เล่าหูหยินช่วยจีนะมิเป็นเรื่องที่ดีหรอกเหรอฮะไต้ซื่อท่านชุกกระชากลากถูเข้ามาเดิมทีข้าก็ไม่อยากจะพูดด้วยอยู่แล้วแต่พอมาเห็นแม่นางสวยๆทั้งหลายข้าค่อยหายโกรธเจ้าหน่อยเอาอย่างนี้สิถือว่าเราตัดขาดไม่ติดค้างกันดีมั้ยถ้าเจ้าไม่ยอมแสดงเพลงกระบี่หกชีพจรคนอื่นก็จะเข้าใจผิดหาว่าข้าน่ะโกหกก็ท่านผู้ทรงเดชอยู่แล้วนี่นะถ้าตกลงกับท่านหมู่หยงไว้จริงทำไมไม่ไปหาเพลงกระบี่แต่แรกล่ะต้องรอท่านหมู่หยงตายไปตั้งหลายปีไม่มีใครยืนยันคอยมาอ้างอิงถึงเขาข้าว่าท่านน่ะนะเห็นสกุลหมู่หยงมีวรยุทธ์สูงส่งก็เลยกุเรื่องขึ้นมาให้เหล่าหูหยินอนุญาตให้ไปอ่านหนังสือทีนี้จากนั้นข้าว่าท่านนะเห็นสกุลมู่หยงมีวรยุทธ์สูงส่งก็เลยกุเรื่องขึ้นมาให้เหล่าหูหยินอนุญาตให้ไปอ่านหนังสือทีนี้จากนั้นก็แอบฝึกวิชาของพวกเขาเพื่อหาช่องโหว่ทำลายใช่ไหมถ้าข้าพูดแค่นี้หลอกพวกเขาได้นะสกุลมู่หยงก็ไม่ต้องยืนหยัดต่อไปอีกแล้วล่ะเฮ้ยท่านนะเป็นราชครูอยู่เมืองถูฟานก็ดีอยู่แล้วมาหลอกคนที่เจียงหนานทำไมก็ไม่รู้ข้าไม่อยากเถียงกับคนอย่างเจ้าอีกแล้ววันนี้ทำไมยอมแสดงวิชาหกชีพจรอย่าหาว่าข้าล่วงเกินก็แล้วกันเฮ้ยท่านล่วงเกินข้ามานานแล้วมันจะมาพูดดีหรอกอย่างมากก็ข้าให้ตายซะเพราะว่ายังไงข้าก็ไม่ตอบโต้อยู่แล้วถึงตายข้าก็ไม่กลัวไม่เหมือนท่านนี่ถือตัวไปเพศบรรพชิตเสื่อมเสียซะเปล่าโถ่เอ้ยไม่ต้องพูดมากแล้วต้องรับฝ่ามือข้าเถอะไปจะยอมแลกด้วยชีวิตไม่ตอบโต้ข้าแล้วไต้ซื่อท่านดื้อจริงๆเลยข้าไม่รู้อะไรสักอย่างนึงจะให้ข้าโต้ตอบได้ยังไงอ่ะดีละข้าจะสังหารสาวใช้สกุลมู่หยงสักคนดูว่าจะตอบโต้ไหมโลกนี้มีเหล่าหูหยินที่อายุแค่16-17ด้วยเหรอจะรอข้าถึงเมื่อไหร่กันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีหกชีพจรร้ายกาจจริงๆมีหน้าท่านหมู่หยงถึงได้ชื่นชมนัก
พี่สาวทั้งสองรีบหนีไปเร็วไม่อย่างนั้นจะไม่ทันนะไปเร็วอาจูอาปี้รีบหนีไปเร็วจะตายอยู่แล้วตัวเองก็ยังไม่รอดมีหน้าไปห่วงผู้หญิงอีกเหรอฮะแม่นางคนนั้นเลิกเล่นละครได้แล้วเรื่องในบ้านนี้ใครตัดสินใจได้ล่ะฮะมันจะจับมันไปเผาหน้าสุสานให้วิญญาณท่านหมู่หยงได้รู้ว่าข้าไม่ได้ผิดสัญญาเอาเถอะคำพูดท่านเรายอมเชื่อแล้วแต่สุสานนายท่านห่างจากนี่ไกลนะนี่ก็เย็นมากแล้วพรุ่งนี้เช้าข้าจะพาท่านกับคุณชายต้วนไปไหว้สุสานเองประมุข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 เกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนประมุขรองประมุขมาถูกคนฆ่าตายว่าไงนะฝีมือใครอ่ะตอนนี้เรายังไม่รู้ตัวคนร้ายเลยครับพี่น้องทุกคนช่วยไปสืบข่าวให้ทั่วยังไงต้องจับคนร้ายให้ได้ครับอย่าแย่แค่รอประมุขมาดีรีบไปเลยครับสวยงามก็ให้เกิดบุคคลเลอเลิศและคนที่เลอเลิศเลิศเลอที่ได้ทำอาหารรสเลิศได้ขนาดนี้ท่านทายสิว่าอาหารพวกนี้เขาทำเองหรือว่าอาปี้ทำเชิญค่ะไต้ซื่อข้าหมูรมควันเป็ดย่างดอกเมยสีสันสะดุดตาคิดว่าต้องเป็นฝีมือพี่อาจูแน่ๆเลยอ่ะส่วนแกงจืดใบบัวลูกชิ้นปลามรกตตัดกันโดดเด่นคิดว่าก็จะเป็นฝีมือพี่อาปี้แน่เลยปากท่านเนี่ยนะช่างพูดจริงๆอร่อยจริงๆด้วยอ่ะนี่บรรยากาศแบบนี้ขาดแต่ดนตรีขับกล่อมเท่านั้นน่ะถ้าคุณชายไม่รังเกียจก็ยินดีบรรเลงค่ะชายต้วนมาดูซิว่ารู้จักพี่ตัวนี้หรือเปล่าเนอะอ๋อได้เชิญดื่มสายเนี่ยข้าไม่เคยเห็นครั้งแรกเลยล่ะไปซ
กินไปกันแล้วกันนะสาวสองคนนี้ตลกจริงๆเลยดูซิว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงอ่ะเราเทียบฝั่งก่อนบอกว่าข้าปวดฉี่น่าเกลียดจะแย่เลยงั้นก็ช่วยมีได้นะพอแล้วหรือยังสบายมากเลยอะแต่ว่าคุณชายมีอะไรก็พูดมาเถอะอ๋อแต่ว่าเมื่อกี้ข้าดื่มน้ำมาเยอะเลยไม่ทราบแม่นางสะดวกที่จะเข้าฟังให้ข้าทำธุระเอาความทุกข์ไปทิ้งหน่อยได้ไหมทำไมเหรอข้าพูดอะไรผิดไปเหรอเนี่ยเปล่าหรอกอย่าคิดมากเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะเทียบท่าให้เดี๋ยวนี้ล่ะอ๋อขอบคุณมากเลยที่อยู่ใกล้แถวนี้คือหมู่บ้านม่านถั่วเราคงต้องไปที่นั่นล่ะเป็นญาติกับเราเพียงแต่หวังฮูหยินมีนิสัยแปลกประหลาดไม่ชอบเห็นผู้ชายถ้าหากว่าท่านเสร็จธุระแล้วก็ให้รีบมาที่เรือรู้ไหมพี่อาจูไปทางโน้ตเถอะอาจูตอนนี้พี่ฟู่อยู่ไหนสบายดีหรือเปล่าคุณชายอยู่บ้านค่ะเห็นว่าอีกไม่นานจะไปลู่หยางพบคนหมอพักยาจบเพื่อทดสอบไม้พรองตีสุนัขที่เพิ่งจะเรียนรู้มาไม่นานไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม้พรองตีสุนัขและฝ่ามือพิชิตมังกรเป็นสุดยอดวิชาของพักยาจบคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่พี่ฟู่จะเรียนรู้ได้นะ คุณชายบอกว่าวิชาเหล่านี้เมื่อคนอื่นคิดค้นได้เขาก็คิดได้เหมือนกันถ้ารู้กระบวนท่าบวกกับเคล็ดวิชาคงไม่ใช่เรื่องยากมั้งคะอ๋อต่อให้คิดค้นใหม่ได้ก็ต้องใช้เวลาเป็น10ปีไม่ใช่แค่ 2-3 เดือนผู้เจ้าเห็นเขาฝึกไม้พรองหรือเปล่าล่ะวิชาไม้พรองที่คุณชายฝึกตั้งแต่ต้นจนจบลื่นไหลราวกับสายน้ำทีเดียวแหละฮะอะไรเนี่ยเขาฝึกได้เร็วงั้นเหรอใช่มีอะไรผิดหรอคะผิดแน่นอนถึงข้าจะไม่รู้วิชาไม้ตีสุนัขแต่ดูจากกระบวนท่าบางครั้งยิ่งช้าจะยิ่งดีบางท่าก็ต้องเร็วสลับกับช้าช้าก่อนค่อยเร็วเร็วก่อนค่อยช้าถ้าเขามุ่งแต่ฝึกเร็วเกิดไปเจอยอดฝีมือพักยาจบเข้ากลัวว่าโดยใช้เข้าไปไม่ได้นะ
ไม่นานไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะคุณชายไปคราวนี้พระพักยาจกกล่าวหาว่าเขาสังหารรองประมุขมาคุณชายเลยต้องไปอธิบายบางทีอาจจะไม่มีการประเมินก็ได้ค่ะยังไงก็ตามจะบอกพี่ฟูได้ว่าก่อนเขาจะไปให้มาพบข้าสักครั้งเคยได้ยินคนที่เอ่ยถึงสกุลมู่หยงมีแต่ความเคารพแต่ฟังจากแม่นางคนนี้ดูเหมือนวิชาของชายมู่หยงต้องให้นางชินแน่นางอายุยังน้อยแต่เก่งปานนี้เฉลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเป็นใครเนี่ยทำไมมีผู้ชายเข้ามาได้ล่ะชายต้วนพี่ทั้งสองข้าทำไมเดือดร้อนหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกค่ะหนูรีบไปจากที่นี่ดีกว่านะอย่าให้หวังผู้หญิงเจอเข้าล่ะแย่แล้วฮะทำไมเหรอเราไปไม่ได้แล้วล่ะฮะทำยังไงดีล่ะกูยินอาจูอาปี้พวกเจ้ามาทำอะไรผู้หยงฟู่ไม่ได้เรื่องจริงๆสาวใช้ที่สอนมาก็ดีแต่ทำลับๆหล่นๆเรียนหูหยินเราถูกคนชั่วร้ายไล่ล่าถึงมาอยู่นี่โดยที่คุณชายไม่รู้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณชายหรอกค่ะอย่ามาหลอกข้าอย่ามาหลอกข้าหน่อยเลยหนุ่มนั่นมาจากไหนเนี่ยกล้ามาเหยียบหมู่บ้านข้าเชียวเหรอไม่รู้หรอว่าถ้าหนุ่มคนไหนไม่ได้รับเชิญมาจะต้องถูกตัดขาทิ้งเอาไปทำปุ๋ยข้าน้อยตัวอี้มาหลบภัยที่นี่ไม่ได้มีเจตนาบุกรุกขออภัยด้วยอ๋อเจ้าแซ่ต้วนเหรอใช่แล้วครับหนุ่มคนนี้เสียมารยาทนะเดี๋ยวสักพักจะไปตัดขาก่อนควักลูกตาออกมาแล้วตามด้วยตัดลิ้นฮะโอ้เดี๋ยวนี่เดี๋ยวผู้หญิงผู้หญิงปล่อยข้าก่อนผู้หญิงผู้หญิงฟังข้าก่อนปล่อยก่อนเสี่ยวซื่อผู้หญิงดาวเต็มเดือน4ต้นนี่หายากนะดูแลดีๆค่ะทะเลสาบลมแรงต้นไม้อยู่ในเรือหลายวันไม่โดนแดดเลยเจ้าต้องเอาไปรับแสงแดดหน่อยแล้วก็เติมปุ๋ยด้วยล่ะนะค่ะ ขำอะไรข้าขำที่ท่านไม่รู้จักดอกชาอยากคิดจะปลูกอีกต้นไม้ดีๆอยู่ในมือของท่านถ้าก็เสียของเปล่าเสียดายจริงๆข้าไม่รู้จักดาวชายแล้วเจ้ารู้จักเหรอที่นี่ชื่อว่าหมู่บ้านม่านถั่วปลูกดอกม่านถั่วแทบทุกคนทุกแห่งแล้วข้าจะไม่รู้ได้ยังไงต้นไม้พื้นๆน่ะมาเกิดตามยถากรรมแต่ภาษีต้นนี้เป็นพันไม้ที่ลือชื่อคนนอกอย่างท่านปลูกให้รอดได้ข้าจะไม่แซ่ตัวอีกเลยและดาวชาสีต้นนี้มีอะไรพิเศษนักหนาต้องทำยังไงถึงจะปลูกถ้าจะขอความรู้นะควรจะมีมารยาทหน่อยแต่ถ้าบังคับปูเข็นงั้นก็ตัดขาข้าก่อนแล้วก็ถามก็ได้ตัดขาจะไม่เห็นยากตรงไหนเลยเจี๊ยซื่อตัดขาซ้ายมันออกมาก่อนแล้วไปโรงปุ๋ยย่อยสลายซะผู้หญิงคะไม่ได้นะคะเขาเป็นคนดื้อรั้นยิ่งใช้กำลังเขายิ่งจะไม่พูดนะคะงั้นก็ช่างเถอะมาตัวอย่างนี้สิทอดใจข้าหน่อยเพื่อข้าอารมณ์ดีขึ้นมาจะได้สอนว่าคุณจะปลูกต้นไม้ต้นนี้ยังไงดีทำเป็นคุยโตโอ้อวดข้าไม่เห็นว่าต้นไม้สี่ต้นนี้มันจะพิสดารตรงไหนเลยเจ้าลองสาธยายให้ฟังสิจะพูดถูกใจข้าข้าอาจจะต้อนรับเจ้าดีๆก็ได้นะวังผู้หญิงท่านบอกว่าสี่ต้นนี้มีชื่อว่าเต็มเดือนแค่นี้ก็ผิดแล้วล่ะฮะข้าชื่อดอกไม้ก็ยังไม่รู้เลยแล้วจะปลูกได้ยังไงจะบอกให้ก็ได้นะตัวนี้เรียกว่านารีปะแป้งส่วนนี้คือฉีกหน้าสาวงามเ
ฉีกหน้าสาวงามแหมชื่อนี่ประหลาดจริงๆมันคือต้นไหนนะถ้าจะขอความรู้ก็ต้องมีมารยาทหน่อยสิได้เสี่ยวซือไปบอกทางห้องครัวจัดอาหารเลี้ยงต้อนรับคุณชายต้วนที่หอปุยเมฆนะค่ะเชิญกล่าวกันว่าสกุลต้วนแห่งต้าหลีชื่อชาญวรยุทธ์ทำไมคุณชายกลับไม่มีพลังยุทธ์เลยล่ะอ๋อคนต้าหลีส่วนใหญ่นะแซ่ต้วนมีแต่ราชนิกูลถึงฝึกได้ข้าเป็นคนธรรมดาก็เลยไม่รู้วรยุทธ์อะไรเลยอ๋อคุณชายเป็นคนสามัญจริงหรือใช่งั้นคุณชายพอจะรู้จักเชื้อพระวงศ์บางคนในวังหลวงหรือเปล่าล่ะไม่รู้จักหรอกเมื่อกี้เห็นคุณชายแนะนำชนิดของดอกชาทำให้ข้าตาสว่างขึ้นดอกชาสี่ต้นที่ได้มาคนปลูกที่สู่โจบอกว่าชื่อเต็มเดือนแต่คุณชายกลับบอกว่าต้นหนึ่งชื่อนารีประแป้งอีกต้นหนึ่งชื่อฉีกหน้าสาวงามช่วยบอกได้ไหมว่ามันต่างกันตรงไหนดอกสีขาวดอกใหญ่มีจุดดำเล็กๆเรียกว่าเต็มเดือนซึ่งจุดดำนั้นหมายถึงเงาไม้ในดวงจันทร์ส่วนอีกต้นหนึ่งน่ะมีจุดดำสองวงเห็นได้เด่นชัดเลยเรียกว่าในตาหญิงอ๋อเข้าใจตั้งชื่อจริงๆเลยต้นที่มีเกสรจุดแดงเรียกว่านาลีประแป้งส่วนที่มีแถบเขียวสลับกับสีแดงนั้นเรียกว่าฉีกหน้าสาวงามถ้าสีแดงมีมากจะไม่ใช่ชื่อนี้อีกเรียกว่าอีหลานเจียวถ้าลองคิดดูนะหญิงงามควรจะสงบเสงี่ยมถ้าใบหน้าถูกทำลายแสดงว่าชอบมีเรื่องกับคนอื่นเขาอยากจะมีความงามให้ชื่นชมอยู่อีกเหรอเจ้าพูดประชดข้าเหรอเปล่านะข้ารู้ว่าข้าลูกกระไรหูหยินเข้าอ่ะเด็กๆเอาตัวออกไปตั้งแต่นี้ไปให้อยู่ในหมู่บ้านช่วยข้ารดน้ำใส่ปุ๋ยห้ามไปไหนทั้งนั้นฮะเดี๋ยวหูหยินหูหยินเวรกรรมจริงๆลดชั้นลงเฮ้ยถ้าได้ปลูกแถวนี้เขาจะเหมาะที่สุดเลยล่ะจูไปตามข้ามีอะไรยังไงหมู่นี้ก็ทำอะไรอยู่นะไม่ได้ทำอะไรอาจูบอกข้าหมดแล้วก็ยังจะปิดบังอีกเหรอเมื่อเจ้ารู้แล้วนี่จะมาถามข้าทำไมท่านฝึกวรยุทธ์ของพรรคยาจกใช่ไหมลำบากมากหรือเปล่าเพื่อราฐานบรรพชนให้ข้าทำอะไรก็ยอมแต่วิชาพักยาจกเร่งรีบไม่ได้ต้องช้าบ้างเร็วบ้างและข้ารู้ว่าควรทำยังไงนะไม่ต้องโหแทนเขาหรอกข้ารู้ว่าจะหวังดีถ้าไม่มีเรื่องอื่นข้าไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปสิครับพี่ฟูคุณหนูจะเสียใจเลยเนาะปลูกดอกไม้อยู่นี่เนี่ยอ๋อเรียนคุณหนูข้ารับคำสั่งหูหยินให้มาปลูกดอกไม้ที่นี่ครับจะเป็นใครเนี่ยอ
พี่นางฟ้าข้าคิดถึงใจจะขาดแล้วอบสิตุ๊ดอี้ขอคำนับอาจารย์ครับเออทำอะไรเนี่ยเออคุณหนูคะเขาเป็นประเด็จที่อาจูพามาบอกว่าปลูกดอกไม้เก่งผู้หญิงก็เลยเชื่อคำพูดของเขาหรือว่าใครที่ไหนอย่ามาเรียกพี่เรียกน้องกับข้าเนอะทำไมถึงเรียกเขาว่าพี่นางฟ้าล่ะถ้าไม่เรียกพี่นางฟ้าแล้วจะให้เรียกว่าอะไรล่ะข้าแซ่หวังจะเรียกแม่นางหวังก็ได้ไม่ได้คนแซ่หวังมีเป็นร้อยเป็นพันน่ะแต่ว่าคนสวยอย่างแม่นางเนี่ยถ้าไม่เรียกพี่นางฟ้าก็เป็นเทพธิดาหวังเออไม่ดีอะหวังน่ะดูเฉยเฉยเออเรียกว่าเจ้าหญิงม่านถั่วกันละกันดีมั้ยก็ไม่ดีอีกแล้วไม่ดีอีกอะต้าซ่องต้าหลีเมืองเหลียวถูฟานซีเซียเมืองไหนๆก็มีเจ้าหญิงทั้งนั้นแต่ไม่มีใครที่แม่นางได้เลยอ่ะไม่เคยมีใครบอกว่าข้าสวยหรือว่าไม่สวยในหมู่บ้านแห่งนี้นอกจากข้ากับท่านแม่แล้วก็มีแต่สาวใช้กับบ่าวพวกเขาเห็นข้าเป็นคุณหนูไม่มีใครมองว่าสวยหรือว่าอัปลักษณ์แล้วคนนอกล่ะคนนอกอะไรเนี่ยถ้าหากว่าเจ้าออกไปข้างนอกคนอื่นเห็นรูปโฉมอันงดงามของเจ้าจะไม่ตกตะลึงตาค้างกราบไหว้กันบ้างเหรอก็ไม่เคยออกไปข้างนอกเลยท่านแม่ไม่ให้ไปด้วยแม้ไปอ่านหนังสือที่ศาลาวารีก็ไม่เคยเจอกับคนนอกอย่างมากก็แค่เพื่อนๆของพี่ฟู่เท่านั้นแต่ว่าพวกเขาไม่เดือดดาลเหมือนเจ้าสักนิดนะอย่างนั้นเองหรอกเหรอแหมน่าเสียดายเหลือเกินอ่ะเสียดายจริงๆเลยอ่ะอ๋อคนเมื่อกี้นี้คือกูชายมู่หยงเหรอใช่เขาเป็นญาติพี่ของข้าเองได้ข่าวว่าเขามีชื่อเสียงโด่งดังในยุทธภพนี่จะเคยได้ยินหรือเปล่าเนี่ยอืมเออแล้วกูชายมู่หยงน่ะก็ไม่เคยชมเจ้าบ้างเหรอเวลาที่เราอยู่ด้วยกันถ้าไม่คุยเรื่องวรยุทธก็คือคุยเรื่องชาติบ้านเมืองแต่ข้าเกลียดวรยุทธแต่เพื่อให้ถูกใจเขาก็เลยต้องฝืนอ่านตำรายุทธมากมายทั้งที่ไม่สนใจเรื่องพวกนี้สักนิดเดียวดีจังเลยข้าเองก็ไม่ชอบวรยุทธนะแต่พ่อของข้ากับท่านลุงชอบบอกให้ฝึกอยู่เรื่อยเลยแต่ว่าข้าฝึกเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เรื่องเลยนะก็เลยหนีออกมาเลยดีกว่าความจริงเจ้าอาตมารายุทธเพื่อกูใช้มู่หยงมากมายก็ถือว่าเก่งมากแล้วล่ะนับแต่ท่านลุงเสียไปแม่ข้าก็บาดหมางกับท่านป้าจนห้ามพี่ฟู่มาที่นี่โดยแต่แอบพบกันแต่นานๆถึงได้พบสักครั้งเขาก็ยังคิดแต่เรื่องวรยุทธ์กับเรื่องของบ้านเมืองแล้วพ่อของเจ้าล่ะตอนเขายังไม่เกิดท่านก็เสียแล้วเขาไม่เคยเห็นหน้าพ่อสักครั้งป้าของเจ้าเป็นพี่สาวของพ่อส่วนลุงก็เป็นสามีท่านป้าผู้ชายมู่หยงเป็นลูกชายของป้าถูกมั้ยฮะใช่ส่วนข้าเป็นลูกท่านแม่เขาก็เลยเป็นญาติผู้พี่เจ้านี่เซอร์จริงๆเลยนะใช่พูดแต่เรื่องไร้สาระน่ะเอาล่ะก็มาอยู่นี่นานเกินไปแล้วต้องกลับสักทีละฮะนี่พูดกับแม่อีกถ้าเกี่ยวกับสกุลมู่หยงแล้วก็แม่ไม่ฟังหรอกนะท่านแม่คะคราวนี้จะลงโทษอาจูกับอาปี้ยังไงอ๋อเด็กสองคนนั่นน่ะเหรออยู่กับสกุลมู่หยงนานเข้านับวันจะเหลวไหลขึ้นถึงขนาดพาหนุ่มแปลกหน้ามาบ้านเรา
แม่จะตัดมือพวกนางทิ้งซะท่านแม่พวกนางทำแบบนี้เพราะมีสาเหตุไม่ได้คิดล่วงเกินเราท่านก็ยกโทษให้นางเถอะนะรู้ได้ยังไงว่าพวกนางไม่เจตนาอ๋อเจ้ากลัวแม่ลงโทษจริงๆจะทำให้มู่หยงฟู่ไม่สนใจเจ้าใช่ไหมล่ะแม่ก็ไม่อยากให้เขาสนใจเจ้าอยู่แล้วล่ะท่านแม่เขาเป็นหลานแท้ๆของท่านทำไมถึงเกลียดเขานักหนาล่ะคะต่อให้ท่านป้าผิดต่อท่านต่อให้ท่านป้าผิดต่อท่านก็ไม่เกี่ยวกับพี่ฟู่สักหน่อยเฮ้ยเอาเถอะแม่ไม่อยากพูดกับเจ้าอีกแล้วออกไปได้ท่านแม่อภัยให้อจูอาปี้เถอะนะไม่อยากให้พวกนางมาที่นี่ก็พอแล้วเนอะเฮ้ยพอทีสิ่งที่แม่ตัดสินใจแล้วพูดไปก็เท่านั้นเขารู้ว่าทำไมท่านไม่ชอบท่านป้าและเกลียดพี่ฟู่ด้วยเป็นอะไรไปเนี่ยแม่ข้าจะตัดมืออาจูอาปี้พระพาเจ้าเข้ามาเนี่ยอะไรนะก็ขอร้องก็ไม่ฟังงั้นทำยังไงดีละเนี่ยแม่นางหวังข้าขอร้องช่วยพวกนางด้วยนะแม่ข้าไม่ยอมใครจะช่วยได้ล่ะนางไม่ชอบพี่ฟู่แต่แรกแล้วพี่ฟู่จะไปสู้กับพรรคยาจกอาจจะมีอันตรายได้ข้ากะว่าจะให้ท่านแม่ช่วยเขาหน่อยแต่ตอนนี้ดูแล้วก็เป็นไปไม่ได้คุณชายมู่หยงมีภัยเหรอเอ๊ะเจ้ารู้วรยุทธ์ทำไมจะไม่ไปช่วยเขาล่ะก็แค่อ่านจากตำราเท่านั้นใช้เองไม่เป็นสักหน่อยอีกอย่างเขาออกไปไม่ได้ด้วยท่านแม่ต้องไม่ยอมแน่นี่แอบหนีไปก็ได้นี่อย่าให้แม่เจ้ารู้นี่ก็เหมือนข้างไงแอบหนีจากที่บ้านมาเหมือนกันน่ะมีเหตุผลนะงั้นดีละเราช่วยอาจูกับอาปี้ออกมาก่อนจากนั้นก็ไปหาพี่ฟู่ด้วยกันคุณหนูมาเลยเนี่ยเชิญเข้ามาท่านป้าเหยียนท่านแม่ให้เข้ามาพาอาจูกับอาปี้ไปพบเห็นว่ามีเรื่องจะถามนะคะงั้นเหรอได้สิคะท่านช่วยข้ามัดพวกนางไว้ก่อนแล้วค่อยพาไปจับเชือกไว้ท่านป้าเหยียนทำอะไรเนี่ยผู้หญิงสั่งมาแต่แรกว่าจะฆ่าพวกนางเพื่อเอาไปทำปุ๋ยมีหรือจะเปลี่ยนใจง่ายๆคุณหนูเจ้าดูถูกข้าเกินไปแล้วนะอ๋อเจ้าเป็นใครกูชายด้วยขำมากหรอกไว้แม่นางหวังก่อนเถอะคุณจะหลุดบ้าทำอะไรของเจ้าเนี่ยปล่อยข้านะได้ยินไหมปล่อยอาจูกาปี้ก่อนสิได้ข้าจะปล่อยเวทดูดดาวได้ล่ะมันเป็นพลังสลายหิมะของบ้านข้ามันต่างกับมหาเวทดูดดาวอ่ะแบบว่าอธรรมกับธรรมะเอามาเปรียบกันไม่ได้หรอกไปเถอะรีบไปก่อนดีกว่า
มาเร็วเข้าเราจะไปไหนกันเนอะหาพี่ฟู่ไงใช่ไปหาคุณชายคุณชายต้วนแล้วท่านล่ะโอ้ข้าน่ะเหรอข้ายินดีเป็นผู้คุ้มครองพวกเจ้าดีหรือเปล่าล่ะดีเดี๋ยวว่าตอนนี้ไปบ้านพักของข้าก่อนนะไปหาคุณชายอีกทีนึงบ้านเปล่าไม่มีคนอยู่เลยอ่ะสงสัยจะกลัวพวกเราก็เลยหนีไปแอบซะละมั้งยังไงก็ตามแต่ให้รอนานแค่ไหนก็ต้องเจอคนไม่ได้แล้วถามหน่อยว่าพวกท่านเป็นใครมาทำอะไรที่นี่เจ้าของบ้านนี้เหรองั้นก็วิเศษเลยสิเจ้าคือคุณหนูมู่หยงใช่ไหมล่ะถ้าเป็นแค่สาวใช้ไม่มีวาสนาเป็นคุณหนูหรอกนะพวกท่านเป็นใครยังไม่ได้บอกเลยไปเชิญนายเขาเจ้าออกมาก่อนไปคุณชายของเราออกไปข้างนอกมีธุระอะไรบอกข้าก็เหมือนกันนั่นแหละข้าคือเหยาป๋อตังแห่งค่ายบ้านชินที่หยงโจอ๋อเลื่อมใสสาวชายเล็กๆอย่างเจ้าเนี่ยมาเลื่อมสายอะไรค่ายบ้านฉินแห่งหยุนโจมีวรยุทธ์ขึ้นชื่อคือดาบห้าพยัคฆ์สมัยก่อนท่านฉินกงว่างคิดค้นเพลงดาบ64กระบวนท่าแต่ถูกลืมไป5จึงเหลือแค่59ไม่ทราบหัวหน้าเหยาฝึกถึงกระบวนไหนแล้วล่ะคะเพลงดาบห้าพยัคฆ์มี64กระบวนจะรู้ได้ยังไงในตำราบันทึกไว้คิดว่าคงไม่ผิดหรอกนะที่ขาดไป5นั้นก็คือพยัคฆ์ข้ามกำแพง1ลมกระโชกตัดขาดว่องไวสิงหุบเขาส่วนกระบวนที่5นั้นคือโคจสารปราบสิงถูกหรือเปล่าเรามี5กระบวนสำคัญที่สุดแต่ว่าหาไปนานแล้วแม้แต่ข้ายังไม่รู้กระบวนท่าเลยเด็กสาวอย่างเจ้ารู้ได้ยังไงเล็งดักบังค่ายบ้านฉินขาดไป5กระบวนท่านยาวปกติมีงานยุ่งคงจำไม่ได้อยู่แล้วแม่นางเจ้ากับท่านหมู่หยงเกี่ยวดองยังไงไม่ทราบเนี่ยท่านมู่หยงเป็นลุงของข้าเองแล้วท่านล่ะชื่ออะไรเนี่ยแม่น้านี่รอบรู้กว้างขวางแต่ยังไงลองทายประวัติข้าดูบ้างสิต้องแสดงฝีมือให้ดูก่อนอาศัยแค่คำพูดข้าเดาไม่ถูกหรอกนะถูกต้องครับนั่นคือคาถาสายฟ้าจ้ะท่านโหดชำนาญวิชาตัวเบาและอาวุธลับคาถาสายฟ้าเป็นอาวุธเฉพาะของสำนักชิงเฉินแห่งเสฉวนชิงมี9ท่าเฉินมี18กระบวนพิสดารล้ำลึกท่านแซ่ซื่อมาใช่ไหมสกุลมัวหยงนี่แตกฉานวรยุทธ์ทุกแขนงเลยไม่ผิดจริงๆอ่ะข้าซื่อมาลินแม่นางรู้ไหมว่าชิงมี9ท่าเฉินมี18กระบวนท่าจริงหรือเปล่าท่านถามก็ดีแล้วข้าว่าอักษรชิงควรมี10ท่ามากกว่าเพราะท่าโพเล็กกับดอกบัวภายนอกดูคล้ายแต่การใช้แตกต่างเอามารวมกันไม่ได้หรอกส่วน18กระบวนของเฉินนั้นถ้าพังป้ายพังโล่และพังกรอบไม่เห็นแตกต่างตรงไหนเหมือนจงใจแยกให้เป็น18กระบวนถ้ารวมเป็น15แค่นี้ก็พอแล้วเอาล่ะไหนๆก็ทดสอบกันแล้วพวกท่านมาทำอะไรบอกได้หรือยังเรามีเรื่องสำคัญต้องพบผู้ชายมู่หยงให้ได้สิคุณชายมูหยงไม่อยู่เราก็จะรอเขาพวกเจ้าเป็นใครกูก็รออยู่นี่อ่ะพี่เปาใช่ไหมคะนั่นไม่ใช่ข้าไม่ใช่พี่เปายังว่าไม่ใช่อีกไม่ทันเห็นหน้าคำพูดก็มาก่อนแล้ว
ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรกันทำตัวลึกลับใส่หัวมาเร็วนะพี่เปาขึ้นมาก็ดีแล้วนะพวกเขาบุกรุกบ้านพี่อาจูเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะไล่พวกเขายังไงดีนะคะซื้อมาลิ้นแห่งชิงเฉินไม่ทราบว่าท่านชื่ออะไรข้าจะได้เฮ้ยนายพวกเจ้าควรถามชื่อข้าล่ะได้ยินแม่นางหวังพูดหรือเปล่านี่เป็นบ้านของน้องอาจูถือดียังไงบุกเข้ามาคนใส่เปล่าถือว่าท่านแน่ขยอมรับมาสู้ไม่ได้แต่ไม่ใช่มาวันนี้เพราะการตายของสิทธิ์ผู้น้องเขาตายเพราะสกุลมู่หยงหรือเปล่าอ่ะขอให้ท่านเปาช่วยชี้แจงด้วยท่านเปาที่ข้ามาก็เหมือนเขาไม่ได้หวังอื่นหรอกนอกจากถามคำเดียวพ่อข้าตายเพราะสกุลมู่หยงใช่ไหมน่าขำน้ำมาอย่างพวกเจ้าไม่รู้จักประมาณตนซะบ้างกูควรมาซักถามข้าอย่างนั้นเหรอว่าไปแล้วข้าจะสับพวกเจ้าให้เละแล้วเอาไปเลี้ยงสุนัขแต่กลัวว่าจะทำให้เรือนน้ำปรุงของบ้านน้องอาจูแปดเปื้อนช่างเถอะตอนนี้ข้ายังอารมณ์ดีอยู่พวกเจ้าใส่หัวไปซะไปสิไปเดี๋ยวก่อนซื้อมาลินเหยาป๋อตังพวกเจ้าตั้งใจฟังให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นพ่อที่ตายหรือสิทธิ์ผู้น้องที่เสียชีวิตไม่เกี่ยวกับสกุลมู่หยงทั้งสิ้นจำเอาไว้ถ้าซื้อมาท่านเหยาสกุลมู่หยงไม่มีเรื่องบาดหมางกับพวกท่านถ้าเราคิดฆ่าคนจริงจะไว้ชีวิตพวกท่านอีกเหรอต่อให้ในตอนนี้พี่เปาคิดสังหารพวกท่านทั้งครอบครัวคงไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรฉะนั้นคงเป็นคนอื่นลงมือแล้วใส่ร้ายสกุลมู่หยงถ้าให้ดีจงไปสืบให้แน่ชัดเถอะว่าไงดีควรพูดก็พูดหมดแล้วหรือจะอยู่ให้เจ็บตัวอีกอะไปเอาละไล่จืดนี่ใครจะให้ไล่มันไปด้วยหรือเปล่าฮะเขาคือกุชัยต้วนแห่งต้าลีวันนี้ข้ากับอาจูอาปี้ถูกป้าเหยียนจับตัวเอาไว้แต่เข้ามาช่วยนะคะอ๋อทำเงินมาเดี๋ยวมาดื่มก่อนเดิมหลายวันนี้มีชาวยุนหลายรายต่างเสียชีวิตด้วยวิชาของตัวเองเห็นชัดว่ามีผู้ไม่หวังดีจงใจเป็นศัตรูกับเราไปทำร้ายพวกเขาแล้วป้ายสีว่าเป็นฝีมือสกุลมู่หยงเราก็ทำแล้วท่านเห็นว่าใครที่คิดปองร้ายเราเหรอคะข้อแรกไม่ใช่เซาลินนะพวกหลวงจีนจะไม่ฆ่าคนกันเองสองไม่ใช่พักยาจกพระรองประมุขมาเร็วๆนี้ก็ตายด้วยวิชาจี้คอหอยซึ่งเป็นวรยุทธ์สร้างชื่อของเขาเองเช่นเดียวกับว่าเซาลินพักยาจกคงจะไม่ยอมเสียรองประมุขเพื่อให้ร้ายพวกเราหรอกน้องต้วนเจ้าพยักหน้างึกงักในใจก็คิดว่าข้าพูดมีเหตุผลใช่หรือเปล่าล่ะฮะไม่ใช่ข้อแรกนะข้าพยักหน้าเพียงครั้งเดียวไม่ได้มีหลายครั้งข้อสองข้าว่าท่านพูดความจริงแต่ไม่ได้บอกว่าพูดมีเหตุผลเลยตอบหน้าทุกเจ้าพูดแบบนี้เหมือนกับว่าใช้คำพูดข้ามาย้อนข้าหรือเปล่าว่าไงเจ้าจะมาเป็นสมาชิกของสกุลมู่หยงด้วยงั้นเหรอเจ้าคงพอใจน้องอาปี้ของเราสิท่าพี่เปาอย่าพูดเหลวไหลสิเขาไม่ได้ล่วงเกินท่านการได้รับข่าวจากคุณสิเขาไม่ได้ล่วงเกินท่านการได้รับข่าวจากคุณชายว่าพักยาจกส่งคนมาเจียงหนานเห็นว่าจะมาเอาเรื่องพวกเราน้องสี่เป็นคนใจร้อนเลยรีบไปอูชิสมทบกับคุณชายถ้ากลัวพวกมันจะมาราวีที่นี่ก็เลยแวะกลับมาดูแต่ก็ต้องรีบไปเหมือนกันชายส่งข่าวมาอีกแล้วฮะ
เขาแย่งไปจนได้คุณชายบอกว่ามียอดฝีมือจากหอเอกอู่ของซีเซียปรากฏตัวหลายคนแม้รู้เป็นมิตรเวอร์ศัตรูให้ข้าพาอาจูกับอาปี้ไปสืบดูต้นสายปลายเหตุแม่นางหวังจะไปด้วยไหมก็ต้องไปอยู่แล้วล่ะแต่ว่าทำไมคนของหอเอกอู่แห่งซีเซียก็มาหาเรื่องเราด้วยล่ะคู่อริของเราดูเหมือนจะมากขึ้นเรื่อยๆนะถ้ามีแม่นางหวังไปด้วยแค่ได้ดูสักพักก็รู้ประวัติฝ่ายตรงข้ามจนหมดเอาไว้เสร็จงานนี้แล้วเราค่อยไปเจียงหนานสมทบกับคุณชายจริงเหรอก็ดีนะสิเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมเฮ้แต่ถ้าพาแม่นางไปด้วยเราหน้าทาหูหยินเจอข้ามีหวังถูกด่าเปิงแน่เลยเนี่ยจะมานั่งทำไมทำให้ข้าคุยไม่สะดวกอ่ะจันนุ่มจะไปไหนก็ไปเถอะเราคุยเรื่องของเราไม่เห็นต้องมีเจ้ามานั่งปั้นจิ้มปั้นเจ๋อเออไปถึงเราจะไปชกไปต่อยก็ไม่ต้องให้เจ้าเป็นกองเชียร์หรอกนะเฮ้ยนั่งห้อยห้อยอยู่เลยแม่นางหวังแม่นางอาจูอาปี้ข้าขอลาก่อนแล้วพบกันใหม่คุณชายต้วนดึกมากแล้วท่านจะไปไหนเนี่ยแถมไม่คุ้นเคยกับทางน้ำเธอยังไงพักที่นี่สักคืนก่อนเถอะพรุ่งนี้ค่อยไปก็ไม่เป็นไรนี่คะจะไปวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ต้องไปอยู่ดีลาก่อนเดี๋ยวก่อนให้บ่าวไพร่ไปส่งท่านดีไหมอ๋อไม่ต้องรบกวนหรอกแค่ยืมเรือสักลำหนึ่งข้าก็ไปเองได้แล้วหรอกหลวงจีที่มาจากถูฟานก็ไม่รู้เป็นใครนะเราต้องสืบด้วยนะคะเวลาพบพี่ฟู่แล้วทุกอย่างก็จะรู้เองล่ะใช่ครับรับอะไรดีครับกับแก้ม2อย่างเหล้า1ขวดได้เลยครับมาราจานี่ครับเหล้าที่สั่งนี่กับแก้มตามสบายเลยนะครับตามสบายครับเจอครับข้าอาหารตัวนู้นเก็บกับข้านะครับได้ครับเฮ้ยลิ้นประมุกไปตรงข้ามนัดพรุ่งนี้เช้าเจอที่สลาผู้อิสานรีบไปหรือเปล่าความจริงแล้วนัดอีก3วันข้างหน้าแต่ผู้พันเหมือนจะรู้ว่าเรามีคนน้อยก็เลยแกล้งประชดว่าทำไม่แน่จริงลุงนี้ไม่ต้องไปก็ได้ครับบางคนของเราคืนนี้ยามสามเดี๋ยวที่ฮุยซานก่อนเราจะไปลูกเดาเป็นฝ่ายรองผู้พันครับเฮ้ยน้องชายเชิญมาต้นนี้ดื่มด้วยกันก็ได้นะได้ฮะไม่ทราบว่าพี่ชายชื่ออะไรเหรอรู้แล้วยังแกล้งถามอีกเหรอเฮ้ข้าว่าเรามาดื่มให้สะใจกันก่อนดีกว่าเนอะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดปรามือขึ้นมาผมไม่ต้องเกรงใจกันอีกแล้วโอ้ยอัน
ท่านเข้าใจผิดแล้วล่ะนึกว่าข้าเป็นศัตรูเหรอแต่ว่าในแก่คำว่าสะใจข้าขอดื่มให้ท่านก่อนเลยก็แล้วกันนะ ใจเด็ดจริงๆเหรอแล้วรู้สึกว่าชามจะเล็กไปหน่อยนะเสี่ยเอ๋อเอาชามใหญ่มาเล่าก็เล็กสิบช่างด้วยจอมชุดเล่าสิบช่างจะดื่มหมดแล้วครับคุณชายท่านนี่เป็นเจ้ามือไม่ต้องประหยัดแทนเขาหรอกนะถ้าสิบช่างไม่พอเอามา20ช่างเลยครับ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 ได้ครับมาแล้วครับมาแล้วครับดื่มให้เต็ม2ชามจ้ะดื่มก่อน10ชามดีมั้ยก็ไม่ขัดศรัทธาอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าข้าเมาก่อนท่านก็อย่าถือสาข้านะขอแข็งมากมาไม่น่าเชื่อว่าจะดื่มเก่งใจถึงมากนี่มาการดื่มของข้าขึ้นอยู่กับสายคอเดียวกันน่ะมาเจอคนที่รู้ใจเท่าไรก็เท่ากันเลยอ่ะหลายวันนี้ก็เจอแต่พวกเสแสร้งปากอยากใจอย่างมีแต่ท่านเท่านั้นที่เป็นผู้ชายหน่อยชามนี้ข้าขอดื่มคารวะแด่ท่านสมละที่เจอคนคอเดียวกันเอาอีกนับดูแล้วเราดื่มเข้าไป40กว่าชามแล้วนะเนี่ยยังจำได้อีกเหรอเนี่ยคือเราสองคนถือว่าคอแข็งพอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยจะแข่งกันจริงๆคงตัดสินลำบากแน่ๆใช่แต่ว่าถ้าจะดื่มอีกนะเกรงว่าเงินของข้าคงจะไม่พอจ่ายค่าเหล้าแน่ๆดีงั้นเรามากันเดี๋ยวนี้เลยตามเข้ามาคือเอาที่อ๋ออันนั้นก็จะลืมขอบคุณคุณชายครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่น้องชายเรามาแข่งวิ่งเร็วกันดีมั้ยก็ได้มาเลยมาOh, my God.
ันอยู่ไม่ได้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาคำร่ำเลยจริงๆอ๋อที่ข้ามีชื่อว่าต้วนอี้พี่ชายจำคนผิดแล้วอ่ะเจ้าไม่ใช่คุณชายมู่หยงฟู่อย่างนั้นเหรออ๋อถ้าผมจะมาเจียงหนาเป็นครั้งแรกอ่ะได้ยินชื่อคุณชายมู่หยงทุกวันแต่ไม่มีโอกาสได้พบเขาเลยอ่ะอ๋อเมื่อกี้เห็นท่านแจ้งชื่อท่านคือเฉียวฟงใช่ไหมใช่ข้าคือเฉียวฟงอ๋อข้าเป็นชาวต้าหลีเพื่อมาเจียงหนานก็ได้รู้จักผู้กล้าอย่างพี่เฉียวเป็นน่าไปเกียรติแท้ๆเลยอ๋อจะเป็นทายาทสกุลต้วนแห่งต้าหลีอย่างนั้นเหรออืมแล้วมาทำไมที่เจียงหนานเนี่ยผมคือว่าเรื่องนี้พูดไปแล้วเรื่องมันยาวอ่ะงั้นค่อยพูดก็ได้นะมาทั้งหมดน้องดื่มเหล้าเก่งนะนิสัยเปิดเผยจริงใจสมเป็นจอมยุทธผู้กล้าข้าเนี่ยรู้จักคนมามากแล้วแต่ที่เลือกสายจริงๆเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกนะน้องชายข้าอยากร่วมสาบานกับเจ้าเจ้าเห็นว่ายังไงอ๋อเรื่องนี้ข้ายินดียิ่งเลยอ่ะข้าเฉียวฟงข้าต้วนอี้ขอร่วมสาบานเป็นพี่น้องไม่เกินวันเดือนปีเดียวกันขอร่วมตายวันเดือนปีเดียวกันน้องพี่พี่ใหญ่เมื่อกี้นี้ข้าอยู่โรงเตี๊ยมได้ยินว่าท่านมีนัดกับคนอื่นในค่ำคืนวันนี้ถึงแม้ข้าจะไม่รู้วรยุทธแต่ข้าชอบหาประสบการณ์ท่านพาข้าไปด้วยได้มั้ยได้สิแต่ว่าศัตรูเนี่ยอาจจะลงมือเหี้ยมโหดนะเจ้าต้องระวังตัวหน่อยนะได้ข้าจะเชื่อฟังท่านทุกอย่างเลยดีไปนี่น้องชายตอนนี้ยังบ่ายอยู่ท่านยังไงแล้วเข้าไปดื่มต่ออีกหน่อยจะดีกว่าแล้วเข้าไปหุ่ยสารดีปะเดี๋ยวนี่พี่ใหญ่เมื่อกี้นี่ข้าดื่มกับท่านจริงๆแล้วคือตบตาท่านข้าใช้กำลังภายในขับเหล้าออกทางนิ้วมือเหรอแต่ท่านดื่มไป40กว่าชามส่วนข้าแค่ใช้เหล้าล้างกระเพาะเท่านั้นเองนี่น้องชายวิชานี้ของเจ้าเนี่ยมีชื่อว่า6ชีพจรใช่หรือเปล่าใช่ข้าเพิ่งเรียนรู้ได้ไม่นานน่ะข้ายังไม่เก่งเท่าไหร่หรอกจริงเหรอนี่อาจารย์เคยบอกข้าไว้ว่าต้าหลีมีสุดยอดวิชาที่กระบี่6ชีพจรสามารถใช้แทนกระบี่ได้โดยไร้ร่องรอยไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจริงหรือเปล่าสิเนี่ยฮะไอความจริงวิชานี้นอกจากดื่มเหล้ากับท่านตบตาเล็กๆน้อยๆไม่เห็นได้เรื่องเลยคราวก่อนข้าถูกจีมอจื้อจับตัวไปข้ายังสู้เขาไม่ได้เลยคนอื่นยกย่องวิชานี้เกินเหตุไปมากกว่าละมั้งอ๋อนี่พี่ใหญ่ดื่มเหล้ามันทำให้เสียสุขภาพมากนะคืนนี้ถ้าอย่าดื่มอีกเลยได้ไหมจะพูดก็ถูกอยู่หรอกแต่ว่าข้าชอบดื่มเหล้าตั้งแต่เด็กแล้วยิ่งดื่มยิ่งว่องไววันนี้ศัตรูมาเยือนถึงที่ยิ่งต้องดื่มให้มากยิ่งขึ้นจากนั้นค่อยหาทางเล่นงานพวกมันให้หนักหนาสาหัสไปเลยไปเฮ้ย